เดี๋ยวสคริปต์เดี๋ยวไว้ก่อนเราทำงานคุยเรื่องหมวกไอ้นุ่นมันให้หมวกมาอันนี้หมวกปานามานะครับของคุณวอนะครับเฮ้ยทำไมเราไม่ไปหาที่เย็นๆถ่ายกันครับอะไรนะร้อนมากเลยครับรอแขกของเราอยากใช้ชีวิตธรรมชาติคุณไม่คิดจะมาดูสคริปต์อะไรกันเลยครับก็เรื่องงานแหมผมก็ฝากไว้กับพี่ก็ได้ใครเป็นคนมาแล้วอ่ะเฮ้ยไหนนี่เหรอใครเป็นคนจำสคริปต์พี่ไงโซพี่โซโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยเอ้าโอ้โหแฟนพี่ฮะมันยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็แฟนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวแฟนตัวใหญ่มากเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ Nice to meet you สัญญาพี่ดูพี่ดู Hello Walter I'm fine thank you I love you Love you too ใช่พูดถ่ายได้ไหมครับได้นิดหน่อยครับโอเคอยู่เมืองไทยสบายดีใช่ไหมรู้สึกดีใช่ไหมวันนี้มาอากาศร้อนไหมเป็นไงบ้างมาสุพรรณช้าช้าคุณช้าช้าครับเคยมาสุพรรณไหมไม่เคยไม่เคย Have you been to Korat you know ใช่ใช่เป็นเคยสองมือกราบลงไปยังไปสองมือยังไปแล้วค่ะไหว้ยโมมาแล้วไปไหว้มาแล้วร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้มาสองมือโอ้สองหมื่นครับสองมือเฮ้ยมันเป็นคล้ายๆเพลงแอคคาราบาวสองมือครับลุงพี่ดูค่ะมาแต่งหน้าแต่งหน้ามาเดี๋ยวมาดูหน้าเฮ้ยเอาช่างมาดูพี่เขาด้วยพี่ดูฝากหน่อยเบบี้อยู่เมคอัพอยู่เมคอัพนะเมคอัพนี่พี่ดูนะมานี่พี่อะไรสิบกว่าปีแล้วพี่ไม่ได้มาที่นี่หมอชิดครับมาครั้งนี้นะพี่แบบว่าอยากคือพี่อยากพิสูจน์เราเตอร์น่ะพี่ขอเปลี่ยนสคริปต์ได้ไหมแบบไม่ต้องการอะไรครับพี่เล็กฮะอะไรแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเตรียมสคริปต์ก่อนงั้นผมเล่าให้เขาฟังอ่ะนะนี่ทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าช่วยพิสูจน์เราเตอร์ให้พี่หน่อยเขารู้ยังว่าพี่กินงูเห่าสดกัดคองูเห่ายังเอาอย่างนี้อะไรที่ทำได้อะอย่างเงี้ยที่พยายามพิสูจน์ฝรั่งเอาง่ายๆพยายามพิสูจน์ฝรั่งคือพี่จริงใจนะพี่อยากดูว่าเด็กคนนี้เขาจะจริงใจและรับความเป็นพี่ได้ไหมเฮ้ยเขารับพี่ได้อยู่แล้วป่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้จัดให้เดี๋ยวแซวใจกันเนาะครับผมเขารู้หมดแล้วครับคุณอะไรครับอะไรครับอะไรผมเล่าหมดแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายอะไรให้เขาอธิบายคุณว่าเราจะทำอะไร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 ก่อนอะไรอะไรอะไรไม่เขาอยากพิสูจน์ว่าเนี่ยยืมเงินคนเขาไม่ใช่ยืมเงินอยากพิสูจน์ความเป็นสุนารีอยากรู้ว่าความเป็นตัวตนของคุณสุเนี่ยคุณวอลเตอร์เขาจะรับได้ไหมที่แบบขอฉีกออกไปใจสคริปต์เนาะผมรู้ละคือคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนี่ยบางทีถ้าจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยมันความต่างมันอาจจะทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเราจะทำให้รู้ว่าได้ไม่ได้ครับในรายการวันนี้ทีมงานแก้สคริปต์โอเคโอเคนะโอเคระวังจะพลาดปูไว้ขนาดนี้ตกใจเดี๋ยวแต่งหน้าทำผมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มรายการกันนะครับครับเริ่มอะไรไหมแต่ผมอยากจะถามว่าเขาไม่ต้องดึงเราออกไปก็ได้ทำไมอ่ะเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่ลืมไปเรื่องนี้สายลืมเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพากันมาอยู่ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับผมสุพรรณนี่คือตรงกลางของภาคกลางเลยนะที่เป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งอะไรโอ้ก็เป็นเมืองโบราณด้วยสุพรรณบุรีข้อดีคือสุดยอดลูกทุ่งสาวของเราเธอถนัดในเรื่องแบบนี้มากเพราะว่าเธอบอกว่าเธอรู้ระบบทุกระบบของการทำนาปลูกข้าวมาเลยคุณโจมาเลยเชิญคุณวอลเตอร์เชิญสวัสดีครับโอ้โหเปลี่ยนชุดมาสวัสดีแบบเป็นทางการสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสุนารีราชสีมาดีว่าลูกทุ่งเมืองไทยใช่แล้วถือว่าเป็นตำนานไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเราจะคิดถึงเธอตลอดไปนี่แม้เธอจะตายไปแล้วยังอยู่และแนะนำดิชื่ออะไรมิสเตอร์วอลเตอร์เดียลาฟวอลเตอร์เดียลาฟครับผมเนี่ยได้ข่าวมานานมากแล้วผมก็เดาว่าอ่านแวบๆจากข่าวเนี่ยคุณเป็นเหมือนบุพเพเลยเหรอคุณสุประมาณนั้นนะพี่กี่ปีแล้วที่รู้จักกันมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเจอกันในแบบที่ดิ้งไม่แล้วสุเขาไม่ใช่เป็นคนเที่ยวอ่ะจะไปเจอได้ไงเมาหัวล้านน้ำเลยสภาพที่เจอคือเนี่ย first time that you met her she was drunk no maybe นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงครับคุณไม่ใช่คนไม่เคยไปเที่ยวซอยแถวสุขุมวิทแล้วก็ซอย11ไม่เคยไปเพื่อนอ่ะวันนั้นทำงานเหนื่อยกันก็แบบมันเป็นวันสุดท้ายของการโปรโมทหนังก็ประมาณฟิลเหมือนเหนื่อยอยากไม่เกี่ยวเลยเหนื่อยมากต้องไปเที่ยวกันไม่คือเหมือนไปพักไปเปลี่ยนใช่ไปหาที่นั่งคุยนั่งเมาดิ้ง
เบาๆสบายสบายรีแลกซ์แล้วไปเจอเขาไงนั่งหันไปหันไปได้ยินเห็นฝรั่งกำลังเมาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ภาพแรกที่คุณมองไปเห็นโอ้ฝรั่งสูงมากแล้วก็ยืนกำลังทำอะไรยืนแดนมันเบียดคนมันเยอะมากแล้วมาเจอกันแล้วก็ sorry ค่ะ sorry อย่างนี้นะโอ้ยฝรั่งนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเว้ยเล็งอยู่เล็งอยู่ใช่ไหมอะไรถามหน่อยทำไมพูดคุณชอบอะไรกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณให้เกียรติพี่สาวคุณบ้างพูดได้ยังไงไอ้นี่น่ากลัวคุณชอบอะไรในตัวเขาเอาคุณพูดมาเลยน้ำเสียงและสีหน้าเหมือนแบบว่าเราไม่มีอะไรน่าชอบก็ปากอะไรเงี้ยชอบอะไรเหมือนยืนข้างๆปี๊บผูกๆแล้วพูดแกมาชอบได้ไงเขายังไม่ได้พูดขนาดนั้นคนนั่นแหละผมว่าผมธรรมดาครับพี่แต่พี่คนนี้ครับผมได้ยินไหมชอบอะไรในทำไมถึงชอบเขา first time I saw her I saw in her eyes like she'snice person มองตาแล้วเป็นคนดีคือผมได้ยินมาว่าคนยุโรปเนี่ยจริงๆชอบหน้าแบบคนไทยใช่โดยเฉพาะคนอีสานใช่ไหมชอบหน้าอย่างนี้สวยใช่ไหมชอบฝรั่งเขาจะไม่ชอบจมูกเขาเขาบอกจมูกเขาใหญ่แล้วผิวเขาขาวเกินไปทีนี้อย่างเราเราอยากได้จมูกโด่งๆแล้วชอบผิวเขาขาวใช่ไหมสิ่งที่ฝรั่งเขาขาดอ่ะมันไปบังเอิญมันไปอยู่กับผู้หญิงอีสานส่วนมากถ้าคุณอยากได้ผัวฝรั่งนะครับลงไปเพิ่มหน้านี่แล้วก็เอาจมูกสอยเข้าไปข้างในให้เอากระดูกหัวเข่ามาใส่ไว้ที่พี่แกผมไม่ได้พูดนะครับพี่คุณพี่คนนั้นพูดว่าพี่ครับพี่ที่ดูนะโหนกแก้มหนูกับเบ้าตาเขาจะลงตัวแบบลงเข้าบล็อกกันพอดีเลยไม่ลองเลยไม่มีช่องว่างเลยพี่ฟิตพอดีมากมันไปคิดระบบคลิกล็อกเลยคือเอาเบ้าตามาหนกแก้มเข้าบ้านเออนี่พอดีเลยนี่ดูเข้าพอดีเลยจริงๆอ่ะมันเหมือนสลักประตูเนี่ยโดยมันเข้าล็อกเนี่ยเข้าล็อกพอดีบ้างแก้มเล็กกว่านี้นิดเดียวไม่ได้นะอาจจะติดแล้วมีช่องว่างลมผ่านได้อะไรเงี้ยแล้วเราเคยคุยกันไหมเหมือนว่าฉันจะไปทำนู่นทำนี่แล้วเขาบอกไม่ทำอะไรอย่างงี้มีไหมไม่ค่ะไม่เคยคุยว่าจะไปทำแต่เคยคุยว่าทำมาแล้วทำอะไรทำจมูกทำมาแล้วเขาบอกเฮ้ยนี่ทำแล้วเหรอบอกทำไมมันเล็กสวยจังเลยก็เลยโชว์รูปเก่าๆตอนยังไม่ทำเขาบอกว่าไงเขาบอกหูยสวยกว่าตอนนี้ really จมูก you don't like to do like surgery I guess okay looks natural yeah. คุณฟังเพลงใหม่เขายังเป็นแบบว่าลูกทุ่งแบบฝรั่งแล้วนะใช่ไหมมีเพลงเป็นภาษาฝรั่งด้วยเป็นจังหวะดิสโก้ชื่อเพลงอะไรนะเพลงสวย for you สวย for you เอิญซะหน่อยเด้อเอิญซะหน่อยก็ for you นะจ๊ะdarling ทำบุญได้ชาติหน้าแต่ทำหน้าได้ชาตินี้จริงหรือคนที่จะมีฝรั่งพิชลิงด้วยใช่คำไหมไม่ใช่ครับทำไมไม่เอาเขาร้องเลยเขายังพูดไทยไม่ค่อยชัดเดี๋ยวร้องจะฟังออกฟังไม่รู้เรื่องนี่แต่งเพราะว่าเหตุการณ์ของพี่เลยไหมจริงป่ะแต่งจากเรื่องเราเลยจากเรื่องของเราเลยก็คือว่าไม่ต้องไปทำอะไรหรอกสวยที่ตัวเราเป็นนั่นแหละอ้าวงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยว่ากันต่อผมว่ามีอีกหลายเรื่องมีหลายเรื่องดูซิว่าฝรั่งคนนี้จะทำได้ไหมครับผมโอเคภารกิจแรกของเรานะครับเราตั้งใจว่าคุณสู่นี่จะเจอสุดหนักมากเราให้ตั้งแต่ไถหวานดำคุณสู่บอกว่ามาเลยทำไมอ่ะก็ได้เลยเหรอพี่ชีวิตที่บ้านคือมาถึงเธอจับขนายเลยเอาเลยมาไถต้องไถคือคุณบอกว่าพ่อแม่สอนไงพ่อแม่สอนคือลูกทุกคนเนี่ยพี่ทำนาเป็นไถเป็นหัดไถตั้งแต่9ขวบ10ขวบจริงลากควายลากควายลากไถแบบเนี้ยไถเป็นไม่เป็นพ่อให้ฝึกจับแล้วควายก็ลากพี่วิ่งรอบแปลงอยู่เงี้ยจนกระทั่งเป็นจนบังคับเป็นไอ้นี่เป็นเราลองกันดูนะท่านผู้ชมคุณสูตรจะโชว์แล้วเดี๋ยวคุณไปช่วยอีกทีจ้าไปก่อนใช่ไหมจ้าแล้วเดี๋ยวผมปล่อยเขาตามไปนะโอเคค่ะลองดูนะลองดูนะลองดูน้องปล่อยไปลูกไปเอาละครับลองดูนะครับพี่สูตรไปเองคนเดียวเลยนะครับนี่ผมยังไม่น่าเชื่อโอ้โหแค่เดินเราเดินไม่ได้แล้วนะใช่ไปลูกไปพี่สูตรเดินไม่เป็นนี่หงายท้องเลยใช่ไหมใช่How can do ไปทางโน้นไปทางโน้นคือไปตามอัธยาศัยไปตามอัธยาศัยแล้วตอนนี้แล้วแต่ไม่เป็นไรให้เขาจับเป็นก่อนให้เขาจับเป็นก่อนนะให้เขาคุมคาดคุมคันถ่ายเป็นก่อนนะฮะมันยากนะโอ้ยากแค่เดินตามเลยไม่ล้มก็บุญแล้วเนี่ยเอาพูดตามตรงนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับเจ๋งมากเลยไม่ง่ายเลยครับ
How she can go straight ตอนนี้แล้วแต่ควายลักษณะแล้วแต่ควายโอเคไอ้ชายโชว์อยู่นะจ้าเบบี้จะโชว์แล้วนะครับจะทำให้ดูนะครับว่าไปยังไงเขาบังคับจากข้างซ้ายมันไปที่ขวามันไม่ยอมมันไม่ใช่ควายของเธอโอเคคุณจูโอเคน้องก็มาจับโอเคมันไม่ยอมละเก่งมากถ้าแรงดีๆอ่ะเราจะสู้กับมันได้พี่สุเล่าเรื่องการทำนาหน่อยสมมุติเราเริ่มแรกเราไถก่อนไถเพื่อเตรียมหว่านหว่านเม็ดข้าวเพื่อให้เป็นกล้าออกมาแบบนี้เพื่อที่จะหลังจากนั้นไม่นานก็เอามาถอนกล้ามาปักดำประมาณนี้ค่ะเขาจะดึงออกมาอย่างนี้แล้วหัวแม่มือกับโคนต้นกล้าต้องอยู่เสมอกันหัวแม่มือกับโคนต้นกล้าไม่เสมอกันหยดซ้ำ at the bottom right โอเคเวลานั้นก็ปักลงไปในโคนปักลงไปเวลาปักเนี่ยที่ทำไมถึงเอาโคนต้นกล้าเพื่อปักเหมือนเป็นตัวเบิกทางทำหลุมให้มันอ่ะบางคนทำดำไม่เป็นโคนหักอย่างเงี้ยอ๋อไม่ถึงแทนที่จะเอานิ้วโป้งกดเอาลากเขากดใช่เอาลากกดโคนหักกล้าตายวอเตอร์สู้นะทรายนะเบบี้จ้ะ you know the slogan for the Thai farmer is like your back against the sky your face against the land หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินโอเคมาลองนะสุนารีมีที่นาอยู่โคราชไหมมีค่ะที่บ้านก็ทำหนูทำหนูนี่ไงเอานี่ไปทำเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทดสอบผ่านแล้วก็จะได้ทำจะสอบผ่านไหมก่อนนะฮะกำลังทดสอบดูนะครับลักษณะวอลเตอร์ก็ท่าทางจะใช้ได้ผมว่าใช้ได้ you look okay Walter yeah look good okay yeah fast learner I think you can do itจะถามคุณสุว่าเขากำลังทำอะไรอันนี้คือเป็นฟางสำหรับเผื่อว่าข้าวมันยังติดเศษรวงเศษอะไรเก็บรายละเอียดอะคือเอาควายมาเดินซ้ำอีกทีมาย่ำเพื่อให้เมล็ดมันหลุดใช่มันหลุดที่มันเหลืออยู่เหลือจากที่เรานวดแล้วมันไม่หมดอะค่ะถูกไหมครับคุณลุงโอ้เก่งว่าเม็ดข้าวมันก็จะร่วงไปอยู่ข้างล่างแล้วเหมือนกับเรากลับฟางอีกด้านนึงด้วยสลับไปสลับมาดูเจ๊เขาแบบเป๊ะเลยนะลุงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้คุณลุงกับน้องควายไปพักลุงน้องขอบคุณน้องควายตัวนี้ชื่ออะไรลุงกล้วยครับกล้วยกล้วยน้องกล้วยไปพักเพราะว่าเราจะเอาข้าวด้วยแรงคนครับไม่ได้นวดนานให้คุณวอเตอร์นอนพิงนอนพิงอีกแล้วคุณสุนารีเอาข้าวมาตีที่หลังจะบ้าแล้วสอนให้เขานวดข้าวก็คือเอาข้าวออกจากเมล็ด by your powerMy power, but her technique. Okay. 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 เอาละครับมาอย่างนี้นะคะใช้วิธีคล้องแบบนี้เอาข้าวใส่เข้าไปเข้าไปนะคะแล้วแต่ความยาวเชือกใช่ค่ะมันเป็นระบบล็อกแบบไม่ต้องล็อกอ่ะไม่ต้องใช้สายรัดอะไรเนี่ยขัดเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมมันดูง่ายยังอ่ะเออเฮ้ยทำไมมันดูง่ายยังอ่ะรัดเป็นนะเอาสูตีให้ดูก่อนตีให้ดูคุณสุครับคุณสองคนแฟนกันเนี่ยต้องทำให้ได้ครึ่งโลผมเอาตาช่างมาด้วยครึ่งโลแล้วเขาจะได้อะไรจะได้รักกันไงรักกันเยอะไม่ต้องตีถ้าครึ่งโลเดี๋ยวพาไปเลี้ยงสิ่งที่ชอบเดี๋ยวมีของอร่อยให้กินงั้นโอเคแซ่บเลยแซ่บโอเค I show you first and that's it ต้องทำอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่ไงข้าวร่วงให้มันง่ายจังวะเฮ้ยดูดิ It's like in the gym Yeah Good exercise Good exerciseเดี๋ยวมัด2ให้เขานะโอเคอันนี้โชว์ก่อนจับเลยดิจับโอเคกูดมีแววว่าจะได้ตัวสูงมากไม่อยู่มันไม่อยู่ใช่โอ้ยจะโลแล้วเห็นไหมเหลือเฟือเลยมันหนักเหรอหนักโลนึงยังได้เลยมันเยอะไม่ใช่น้อยคือผมอยากจะบอกว่าสุดยอดฝีมือนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วยังเป็นแบบ very good farmer right you know everything good experience รับปากไว้จะพาไปกินของแซ่บค่ะไปครับ
คค่ะส่วนที่ตัวเองคิดว่าเซ็กซี่ที่อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะชอบยูเป็นคนตรงมาก Impossible มีมินี่หน้าแต่ทำหน้าได้ชาตินี้จริงหรือคนดี I am not okay ขอสักทีก็อินเตอร์แบบกิ๊บเก๋แค่นี้ก็เท่ beautiful แล้วหวานใจเอมีโอผู้ชายพายเรือถลงเชือกลัวช้ำWhy?